Thank you. อันนี้น่าจะเป็นส่วนการยื่นคำร้องอยู่มั้งนะการกระทำความผิดที่จะได้รับความช่วยเหลือตามพ.ร.บ.110,000 บาทนะครับอันนี้ใครเป็นคนจ่ายเป็นเงินรัฐนะครับของกรมผู้ความผิดที่ละเสร็จค่ากระทรวงยุติธรรมครับคือที่จ่ายคือเป็นเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาครับคือผู้เสียหายนี่คือผู้เสียชีวิตใช่ครับไม่ได้มีความผิดเกี่ยวกับคดีถ้าไม่มีความผิดเกี่ยวกับคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ได้รับเงินตามพ.ร.บ.ครับคือเราก็ต้องไปตรวจสอบก่อนหรือว่าใช่ครับต้องรอสรุปรายงานจากทางตำรวจดูว่าที่สาเหตุการตายมันเกิดจากอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือถ้าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้วงเงินประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหม10,000 บาทครับเป็นค่าตอบแทนความเสียหาย50,000 บาทค่าจัดการศพ20,000 บาทแล้วก็ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู40,000 บาทอันนี้คือบางคนที่เขาดูข่าวเขาอาจจะสงสัยว่าเป็นคนจีนอะไรเงี้ยสมัยนี้ต้องได้รับส่วนด้วยหรอได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้เสียหายถ้าเกิดเข้าวงมาถูกต้องตามกฎหมายแล้วถูกกระทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีสิทธิ์ได้รับเงินอยู่ในข้อบังคับของอันไหนของยุติธรรมอ๋อมันเป็นเงินของพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายครับของกรมผู้ครองสิทธิและเสรีภาพครับเรื่องคดีเราต้องช่วยไหมเรื่องคดีก็ถ้าเกิดทางญาติเขามีปัญหาในเรื่องกฎหมายก็สามารถไปยื่นขอกองทุนของสำนักงานยุติธรรมได้ครับเรื่องของญาติอีกคนที่สูญหายแล้วครับอ๋อก็รอดูก่อนนะครับว่ายังไงเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บหรือว่ายังไงอันนี้ญาติเขามาติดต่อด้วยหรอคะยังครับมีแต่ของฝั่งคนตายเหรอคะครับในเบื้องต้นวันนี้ทางญาติเขามีการเขียนคำร้องหรือมีการยังไงบ้างครับก็ยื่นแจ้งสิทธิ์ไว้เบื้องต้นก่อนแล้วก็รอตรวจสอบถ้าเกิดว่าเข้าหลักเกณฑ์ก็จะจ่ายเงินช่วยใช้ระยะเวลานานไหมครับก็ต้องรอเอกสารจากตำรวจนะครับเขาร้องขอความช่วยเหลือตั้งแต่ไม่ครับ